เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ157เขาบอกว่าจากรูเนี่ยมวล M ถูกด้วยเชือกตึงไว้เนาะแล้วก็วางอยู่บนริมที่มีความเสียดทานถ้าระบบคันนี้เคลื่อนที่ไปทางขวาเนี่ยโดยที่หมวด M จะสัมผัสอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเขาถามความตึงเชือกในนี้เป็นเท่าไหร่ทำเหมือนข้อเมื่อกี้เนาะมันคืออันเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นพี่ก็มาเขียนฟรีบอดี้กันเนาะของไอ้ M ฟรีบอดี้แต่ทีนี้พี่จะทำให้ดูอีกวิธีกันวิธีที่เมื่อกี้ทำไปเป็นแบบแตกเข้า xy นะทีนี้พี่อยากแตกเข้าขนานกับตั้งฉากพื้นบ้างตามปกตินี่เป็น n นะอันนี้ก็มี mg นี่เป็นพื้นเนาะนี่มุมเซต้ามุมเซต้านี่มุมเซต้าด้วยปะเพราะว่าเป็นสามเหลี่ยมคล้ายเนาะเป็นสามเหลี่ยมคล้ายรูปเนี่ยวาดเลยไปหน่อยสามเหลี่ยมคล้ายรูปนี้เซต้าอันนี้ก็เซต้าด้วยนะเพราะสามเหลี่ยมคล้ายสามเหลี่ยมคล้ายเนาะเนี่ยมันคล้ายกันคือถ้าพลิกปุ๊บอะพลิกไปได้เนี่ยมันกลายเป็นรูปเดียวกันเลยฉะนี้เป็นเซต้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าพี่แกนเจอพื้นเอียงใช่ทำตามบ่อยทำแบบปกติเนาะเจอพื้นเอียงแตกเข้าแต่ขนาดแล้วก็ตั้งฉากพื้นนะเพราะฉะนั้นก็คือมี mg ใช่ป่ะเพนนี้มุมเซต้าก็แตกอันนี้เป็น mg cos เนาะเพราะว่าชิดมุมเซต้าแตกอันนี้เป็น mg sin เนาะเพราะฉะนั้น mg ก็หายไปเนาะแล้วทีนี้แตกได้แรงทีนี้แล้วความเร่งของเราอ่ะมันยังไม่อยู่ในแกนที่เราต้องการคือแนวนี้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นความเร่งเราอ่ะก็ต้องแตกแรงด้วยเราต้องแตกความเร่งอันนี้น้องอาจจะไม่เคยเจอวิธีแบบอันนี้วิธีแบบค่อนข้างแปลกใหม่เนาะวิธีเราต้องแตกความเร่งให้อยู่ในแกนตั้งฉากแล้วก็ขนานด้วยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่แตกปุ๊บเราจะใช้สูตรซิกมา F เท่า MA ไม่ได้ใช่ไหมเพราะไม่งั้นจะใช้สูตรซิกมา F เท่า MA ไม่ได้เนาะเพราะว่าซิกมา F เท่า MA เนี่ยคือเราต้องแรงและความเร่งเนี่ยคือมันต้องทิศเดียวกันเนาะต้องทิศเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากใช้แรงในแนวตั้งฉากกับขนานเราก็ต้องแตะ A ให้อยู่ในตั้งฉากกับขนานด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามุมอันนี้เซน A ใช่ป่ะเรารู้ว่าพื้นเอียงมุมเซต้าแสดงว่าตรงเนี้ยมุมเซต้าป่ะอันนี้เหมือนเป็นขนาดพื้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามุมเซต้าตรงนี้เราก็แตกความเร่งได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นชิดมุมเซต้าอันนี้ออกมาเป็น a cos เซต้าคือเวกเตอร์เนี่ยไม่เราไม่จำเป็นต้องแตกเฉพาะแรงนะ a คือเราแตกเวกเตอร์ได้หมดเลยนะไอ้สูตร cos ไซน์เนี่ยคือไม่ได้แตกได้เฉพาะแรงเนาะแตกได้ทุกความเร่งไอ้แตกได้ทุกเวกเตอร์เนาะเพราะฉะนั้นเราได้ความเร่งมาแล้วเขาอยากรู้ที่เราก็พิจารณาแนวขนานพื้นเนาะแนวขนานจะพบว่ามีความเร่งใช่ไหมเพราะเนี่ยมีความเร่งเป็น a cos เนาะความเร่งเป็น a cos ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็กำหนดให้ทิศขึ้นเป็นทิศบวกแล้วเพราะความเร่งเราได้ a cos แรงแนวขนานมีอะไรบ้างมี t กับ mg sin ใช่ไหม t เป็นทิศเดียวกับ a cos เพราะฉะนั้น t เป็นบวกส่วน mg sin ทิศตรงข้าม a cosฉัน mg sin ติดลบเนา
t ลบ m g sin เท่ากับ m a คือ a cos เซต้าเนาะฉะนั้น t ก็เท่ากับ m a cos เซต้าบวก m g sin เซต้าเนาะถ้าดึง m ออกก็กลายเป็น a cos เซต้าบวกกับ g sin เซต้าเนาะข้อนี้ตอบไป a cos บวก g sin คือตอบข้อ4เนาะนี่พี่ลืมแก้สวยนี่เป็นข้อ4นะโอเคครับในข้อนี้วิธีใหม่นิดนึงเนาะก็คือปกติเราไม่เคยแตกความเร็งใช่ไหมแต่เนื่องจากเวลาเราใช้สูตรซิกมา f เท่า ma สูตรเนี้ยมันจะใช้ได้เมื่อแรงกับความเร็งต้องทิศเดียวกันใช่ไหมแล้วเราไปแตกแรงให้อยู่ในขนานกับตั้งฉากพื้นอ่ะเพราะฉะนั้นความเร่งเราก็ต้องแตกให้อยู่ในขนาดตั้งฉากพื้นเช่นกันเนาะโอเคครับประมาณนี้เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะวิธีการสะสมความรู้1. พักผ่อนให้เพียงพอ 2. เตรียมสมุดจดบันทึกนี่เอาสมุดมาเลยลูกสมุดมีอยู่นี่มีเจอแล้ว 3. ตั้งเวลาดูวิดีโอความรู้อย่างสม่ำเสมอ10โมงนี่สัก10โมงถึงเที่ยงเลยไหมป้านกำลังดีเลย2ชั่วโมง 4. ผ่อนคลายกินกันดีกว่าอร่อย 5. ชวนเพื่อนมาโหลดแอป Nestle School แอปนี้โหลดยังน่าใช้มากเลยใช่แอปสวยมากเลยอ่ะกดตรงนี้ก่อนนะอ๋อโอเค 5. วิธีการสะสมความรู้อย่าลืมกลับไปทำกันนะคะบ๊ายบาย